ยาระวิศรา CEO สาวสายหมู่ที่กำลังดังในประเทศลาวนำทัพธุรกิจความงามเชื่อมมิตรภาพ2ฝั่งโขงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่น่าจับตามองมากๆสำหรับคุณเมย่าระวิศรามาศมงคล CEO สาวสายหมู่ที่ตอนนี้กำลังโด่งดังในประเทศลาวและเธอยังเป็นผู้นำเทรนด์ผลิตสินค้าธุรกิจความงามไปยังกลุ่มประเทศ AEC จนมีชื่อเสียงและการตอบรับดีมากๆจากสปป.ลาวพร้อมแพชชั่นกับคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวในการสนับสนุนการประกอบอาชีพทุนการศึกษานับว่าเป็นปีทองของสาวเมย่าเลยก็ว่าได้ติดตามเธอได้ที่แฟนเพจเมย่าระวิศราโอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนกับกลับบ้านเก่าห่างเหินไปนานไปอยู่ลาวมาแบบนานมากห่างเหินมานานเนาะแล้วก็กลับบ้านเก่าแล้วก็คือเหมือนกับเราเคยอยู่กับพี่เอ็นนาและทำวงการนางงามมาแต่วันนี้เราได้มีโอกาสในการที่มาดูมีเซ็กซี่แล้วเหมือนว่าทางพี่น็อตจะแอบทาบทามให้เป็นแบบเฮ้ยเมย่ามาดูในวันตัดสินไว้ได้ไหมแล้วเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างในวันตัดสินนะคะอันนี้คือเรายังไม่สามารถบอกได้ว่ายังบอกไม่ได้ใช่ใช่แล้วค่ะตื่นเต้นสิเราอยากคือยังจำได้ไหมกับตำนานของกรรมการอึ้งเราก็อยากจะกลับมาทำเป็นกรรมการอึ้งอีกรอบนึงแต่รอบนี้จะทำเป็นตำนานอะไรก็ต้องรอดูกันนะคะแอนนาเธอได้ยินแล้วใช่ไหมว่าเขาเรียกร้องเราสองคนในการรีแคปปฏิบัติการเนี้ยมันต้องมาแล้วนะนะมีแต่คนรีเควสว่าอยากให้มาก็ต้องรอติดตามดูว่าแอนนาเขาจะสละเวลาอันมีค่าในการหาเงินของเขาเพราะเขาบอกเลยว่าแอนนารักเงินแอนนารักเงินแอนนาจะสละเวลามีค่าและถามเพื่อคนคุณผู้ชมทุกคนได้หรือเปล่าในการรีแคปมิสเซ็กซี่ครั้งนี้แล้วส่วนตัวเราอยากรีแคปไหมอยากรีแคปสิเห็นเขาบอกว่าผู้เข้าประกวดมีแต่คนแซ่บแซ่บเลิศเลิศคือแค่เราเดินมาเนี้ยอู้ตายแล้วกรรมการก็แซ่บผู้เข้าประกวดก็น่าจะไม่แซ่บแพ้ให้แพ้กันฝากเวทีมีเซ็กซี่นะคะบอกได้เลยว่าเวทีนี้เคยเป็นเวทีในตำนานนะคะแล้วมันก็จะกลับมาเป็นตำนานอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเมย่าเองอะค่ะเราเริ่มต้นจากการเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วจับพัดจับถูว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะเรามองว่าในอนาคตอะธุรกิจอะถ้าเกิดว่ามันจะเติบโตได้ดีคือนักธุรกิจต้องเป็นผู้นำได้เป็น KOL หรือว่า Key Opinion Leader ได้ดังนั้นเนี่ยเราเลยผ่านตัวเองเข้าสู่ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์และด้วยช่วงสถานการณ์ที่มันเป็นโควิดอะค่ะมันไม่สามารถไปมูฟไปไหนได้เราก็เลยอยู่ที่ประเทศไทยแต่พอวันนึงที่มันเปิดอะเราก็กลับสู่บ้านเก่าออกต่างประเทศแต่ก่อนอะเมย่าเคยได้ขนานนามนะว่าเป็นเจ้าแม่ความงามระหว่างประเทศชอบไปประเทศนู้นประเทศนี้เอาธุรกิจเครื่องสำอางไทยไปส่งออกประเทศลาวเอาธุรกิจเครื่องสำอางลาวมาที่ประเทศไทยเทรดกันไปเทรดกันมาจนตอนนี้เราพูดได้ไหมอ่ะว่าคือที่ลาวเนี่ยเขาแทบจะขนานนามเราว่าเราอ่ะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะในการที่เป็นแบบเฮ้ยถ้าพูดถึงธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยก็คือแบบต้องเมย่าเลยอันดับหนึ่งเลยนะคะโอ้ยิ่งกว่าแอนนาสอนให้มูเยอะมากว่าแบบมูแทบจะมูแบบหุ้ยเมย่าแต่สีที่หนึ่งนะที่เรามูเราได้ผลแบบเราบอกได้ไหมได้ทุกคนจะเห็นว่าเรากับแอนนาไปปลูกอื้อลือ และทุกครั้งที่ไปปลูกอื้อลือก็จะได้อะไรที่เซอร์ไพรส์กลับมาตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและจุดหนึ่งนะนอกจากปลูกอื้อลือที่สถานที่เนี้ยถ้าใครตามเพจเราอะเขาจะรู้เลยว่าเราไปที่อินเดียหลังจากกลับมาจากที่อินเดียปุ๊บอยู่ดีแล้วก็จุดพลุแล้วก็ดังเป็นพลุแตกอย่างที่ลาวเนี่ยเมย่ากลายเป็นคือเขามีการโหวตกันเนาะว่าเมย่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่แบบว่าคนลาวชื่นชอบตามแม่สิตางไปว่าคนลาวเขารักฉันยังมีโอกาสร่วมงานกับแม่สิตางอยู่ค่ะเพราะล่าสุดเนี่ยก็คือแม่สิตางก็ได้สร้างตำนานมาที่ลาวนะคะสร้างตำนานมาที่ลาวแล้วก็หลายๆครั้งก็ได้เจอกันอย่างล่าสุดมีปัญหาที่เวียดนามแม่สิตางก็เข้ามาเป็นกาวใจเคลียร์ให้ว่าเมย่าจะต้องอยู่ยังไงเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นต้องทำยังไงแล้วก็เวลาในการติดต่องานที่ต่างประเทศต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย่าถามนิดนึงก่อนหน้านี้มันก็ได้มีการโพสเนาะของแม่สิตางมีการโพสภาพพิมพ์ถึงแบบกลุ่มแบบฉันไม่ใช่กระเทยไฮโซไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มอันนี้เรามีได้คุยหรือว่าทักไปหาแม่บ้างไหมตกใจเลยอ่ะตอนแรกอะคุยกันจะบอกว่าพอโพสเสร็จปุ๊บแบบอันนี้เราเล่าได้เนาะแม่อันนาเราเล่าเนาะแม่อันนาโทรมาหาเลยว่าเมย่าเราไปทำอะไรแม่สิตางหรือเปล่าบ้าแม่หนูคุยกับแม่สิตางล่าสุดเดือนพฤศจิกายนยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้อะไรเพราะเรายุ่งเรื่องงานช่วงท้ายปีปิดยอดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแม่บอกเอ้ยแกเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไงเราก็เลยได้โคคุยกันสุดท้ายก็มีการเปิดใจกับแม่ไม่แน่ใจว่าเปิดใจกับแม่อันนาว่าไงบ้างเพราะเขาได้คุยกันแต่เราคิดว่าแม่สิตางคงแบบอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวมาตอบเองดีกว่าค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่คือสิ่งที่แม่โพสต์นี่คือหมายถึงพวกเราถูกไหมอันนี้รอเจ้าตัวเขาตอบดีกว่า
ความสัมพันธ์ของเรากับแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีมากความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรดีมากดีมากอย่าหาแกงคือมันเป็นประเด็นไปหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีแบบไม่ได้อยู่กับแอนนาเราไปอยู่ลาวก็บอกว่าทะเลาะกับแอนนาเพราะแบบว่าไม่ค่อยได้คบกับแม่สิตางก็กลายเป็นว่าตีกับแม่สิตางหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะคือเรามองว่าต่างคนต่างวาระต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ตัวเองอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็มองเลยนะว่าแม่สิตางโพสต์มานี่คือโฟกัสมาที่ฝั่งเราหมดเลยนะทั้งเมย่าทั้งพี่แอนนาทั้งพุทธเดินเลยนะก็มีความช็อกนิดนึงก็เลยต้องได้คุยกันว่าเอ๊ะแม่แล้วมันยังไงวะมันเป็นจังใสว่าสูเนาะทำไมเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายก็ได้เคลียร์ใจไปแล้วค่ะว่าเป็นยังไงซึ่งเมย่าอยากให้ทางเจ้าตัวค่ะแม่สิตางได้มาพูดกับทุกคนเองว่าสุดแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงแต่ที่แน่ๆคือความสัมพันธ์ของเราระหว่างแม่นาเอ๋ยแม่สิตางเอ๋ยหรือเมย่าเอ๋ยพุดเดิ้ลเอ๋ยเนี่ยคือความเหนียวแน่นค่ะเพราะว่าเราคบกันมาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะกระเทยตายกระเทยเผาเนาะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะโอ้เราไม่แน่ใจเลยว่าแม่เขาน้อยใจหรือเปล่าไม่กล้าตอบแทนแม่แต่จะบอกว่าเอาจริงๆอ่ะเราก็คิดว่าเขาอาจจะมีนิดนึงว่ายังไงแต่ไม่รู้ว่าเขาน้อยใจเรื่องอะไรแต่โดยส่วนตัวของเราอะค่ะเรามองว่าแม่ก็คือแม่ของเรายังไงก็เราติดตามมันไปว่าแม่ชิตางจะมาทำอะไรกับทางเราไหมหรือว่าจะเปิดใจเคลียร์ใจกันยังไงบ้างแต่เหมือนว่าเขาเคลียร์ใจกับพี่อนาแล้วนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงต้องถามสองคนนั้นดูแต่สำหรับตัวเมย่าโทรปุ๊บแม่มาปั๊บแม่โทรปุ๊บเมย่าก็ไปปั๊บเหมือนกันค่ะเมย่าจะบอกว่าการช่วยเหลือคนของเมย่ายังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเป็นเมืองลาวแต่ก่อนเป็นแค่เมืองไทย77จังหวัดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จะเป็นที่ลาวเนี่ยเมย่าจะขยายไป77จังหวัดพร้อมกับอีก18แขวงอันนี้คือความตั้งใจของเราซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดแล้วมันต้องประกอบไปด้วยคือเราก็มีปัจจัยที่มากพอและไม่รบกวนใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย่าก็จะทำธุรกิจของเมย่าในเรื่องของการทำธุรกิจเครื่องสำอางธุรกิจผลักผลิตเครื่องสำอางธุรกิจการค้าการขายการตลาดต่างประเทศจนปัจจุบันนี้ธุรกิจมันเกิดขึ้นเยอะมากเครื่องสำอางปั้นดาราปั้นคนดังให้ประเทศเราอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะเวลาที่มันสำเร็จกลับมาแล้วอ่ะเมย่าก็คืนกลับไปสู่สังคมโดยการที่เมย่าก็ไปช่วยเหลือคนตามสถานที่ต่างๆอย่างประเทศไทยเนี่ยช่วยมาครึ่งประเทศแล้วส่วนประเทศลาวเนี่ยเรากำลังเริ่มทยอยไล่ช่วยในเขตตัวเมืองเนี่ยเราช่วยแล้วนครหลวงพระบางเราช่วยแล้วแล้วเราก็จะไปแต่ละที่เพราะเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราได้ผลประโยชน์จากที่ไหนเราก็ควรที่จะคืนผลประโยชน์กลับคืนสู่ที่นั่นเหมือนกันค่ะแต่ละเขตที่เราไปช่วยเราเลือกยังไงก็จริงๆอยากทำเบื้องหลังให้ดูเนาะว่าเราก็ขับรถไปนี่แหละแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะส่งลูกน้องเราเนี่ยลงไปดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือเขาแบบโอเคไหมถ้าโอเคเราก็จะลงไปช่วยเราไม่ได้ช่วยทุกเคสนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะส่งเคสมาให้เราดูมาเราพิจารณาเยอะมากว่าสมควรไหมเพราะว่าเอาจริงๆว่าเราอ่ะก็ไม่ได้มีเงินระดับแบบหมื่นล้านที่สามารถช่วยทุกคนในโลกใบนี้ได้เราก็มีเงินจำนวนหนึ่งเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกและเคสที่เราเลือกส่วนใหญ่ปฏิทินหนึ่งที่เมย่าทำนะคะคือทุกเคสที่เลือกอ่ะเราพยายามถ่ายทอดสู่สังคมให้สังคมได้เห็นว่าเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจนึงที่เวลาที่คุณดูแล้วคุณอยากจะลุกขึ้นมาทำแบบนี้สิ่งนึงละค่ะไม่ใช่เป็นการที่เมย่าบอกว่าเฮ้ยจะช่วยคนคนนึงแล้วมันจะดีต่ออันนี้เหรอสิ่งที่มันดีต่อสังคมคือคนที่เห็นในรูปแบบที่เมย่าทำมันจะเป็นเยี่ยงแล้วมันจะเป็นเรื่องอย่างที่ส่งต่อไปถึงคนอื่นให้คนอื่นเขาทำตามแบบที่เมย่าทำก็ขอยืนยันความสัมพันธ์ในแก๊งเราว่าดีค่ะอย่างนั้นแฟนดีค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแม่ก็คือแม่ชิตางก็คือแม่ของเมย่าแม่อนาคือแม่ของเมย่าทุกคนรักกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็อยากจะฝากเนาะเรื่องธุรกิจตอนนี้ธุรกิจกันที่ต่างประเทศกำลังดีๆเลยอะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นเราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นนักธุรกิจนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่ามีพี่คนนึงถามว่าสรุปเมย่าเป็นอะไรหรออันนั้นมัดรวมแล้วกันเนาะเมย่าเป็นเซเลบริตี้มาจากเมืองไทยนะคะที่ไปเติบโตที่ต่างประเทศอยากให้พี่น้องชาวลาวได้รักเราแล้วตอนนี้กำลังจะไปอีกหลายๆประเทศก็เราติดตามกันว่าจะไปประเทศที่ไหนแต่ไม่ว่าเมย่าจะไปไหนเมย่าจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศคนไทยสามารถไปขายต่างประเทศได้และคนต่างประเทศสามารถมาขายที่คนไทยได้ยังไงขอฝากเจ้าแม่ความงามระหว่างประเทศคนนี้ด้วยนะคะ